แนะนำวิธีการเติมเงินเข้า Shopee Food นะครับเข้าหน้า Wallet ของฉันมาที่เติมเงินครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการวันนี้เฮียจะใส่สัก200นะครับเติมผ่าน Mobile Banking นะครับธนาคารแรกเป็นกสิกรนะครับเลือก Mobile Banking อันที่2เลือกเปกับเคพัดติ๊กเติมเงินเสร็จแล้วมันจะรันเข้าตัวของแอปพลิเคชันกดยืนยันครับแล้วมันจะรันเข้าแอปพลิเคชันของเคพัดกดอนุญาตครับด้านขวาล่างใส่รหัสครับผมเสร็จแล้วจะเด้งมาหน้านี้ให้กดถัดไปขวาล่างนะครับกดยืนยันเรียบร้อยครับเงินเข้า Shopee Food เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของอันนี้เรามาเช็คสถานะเนาะเดี๋ยวเงินดูเงินเข้ากด Resend App ครับมาหน้าของ Shopee Food กดถอยหลังครับเงินเข้าเรียบร้อยอันถัดไปนะครับจะเป็นวิธีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking ของกรุงเทพเติมเงิน200เท่าตามจำนวนที่เราต้องการนะครับกด Mobile Banking เลือกบัวหลวงครับธนาคารกรุงเทพด้านล่างกดเติมเงินอันนี้แนะนำให้เราเปิดตัวของแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของบัวหลวงไว้ด้วยนะครับของธนาคารกรุงเทพอะครับเพราะว่ามันช้ากว่าเคพัดนะครับอันนี้เฮียใช้แล้วมันรู้สึกมันลิงก์ช้านะครับเพราะว่าครั้งแรกเฮียไม่ได้เปิดทิ้งเอาไว้นานๆจะใช้มัวหลวงทั้งทีหนึ่งสักทีหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับจะพักมันเด้งมาให้ใส่รหัสเราก็ใส่รหัสครับมันจะเด้งมาในหน้านี้นะครับมันจะสลับอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ทำให้ดูการเติมเงินแนะนำให้เติมผ่านเคพัสดีที่สุดครับอยู่ในเครื่องเดียวกันเนาะสองแอปนี้ต้องอยู่ในเครื่องเดียวกันมาแล้วครับกดยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเด้งมาหน้านี้แหละเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันจะมีให้กดถัดไปกดยืนยันปั๊บเรียบร้อยเงินเข้าแล้วครับตามนี้ครับนะครับการเติมเงินผ่านบัวหลวงกรุงเทพแล้วก็กสิกรสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ